คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับผมกอนจิ้มหุ้นนะครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเทรดนะครับปิดตลาดวันศุกร์นะวันตอนนี้ทุ่ม42แล้วนะครับเพื่อนๆวันที่23มิถุนายน2023นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับผมมาจดบันทึกการเทรดของผมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะพอร์ตเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ช่วยหน่อยนะครับช่วยอะไรช่วยอะไรไม่รู้นะครับกดไลค์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็ผมจะอัปเดตพอร์ตจริงๆของผมนะครับในการซื้อขายเรียกว่าจิ้มเลยแล้วกันนะสำหรับพอร์ตนี้นะครับจิ้มก็แต่ว่าเราก็ซื้อในบนหุ้นที่ค่อนข้างจะมีพื้นฐานแล้วก็มีอย่างสไตล์ผมก็จะจ่ายปันผลสม่ำเสมอเงี้ยนะครับจะชอบพูดแบบนั้นนะไม่ได้เติบโตมากอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสี่ยงมากอะไรเหมือนกันนะก็ได้ก็ได้นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะวันนี้วันทึกไว้วันที่23นะครับผมว่าผมทำอะไรบ้างวันนี้มีการเคลื่อนไหวพอร์ตนะไปตรงนี้นะครับวันนี้โหวันนี้ตลาดก็ตกวันนี้รู้สึกจะตกเยอะสุดใน13จุดนะครับต่ำสุดนะโลของวันนี้จะตกไป 1,495.82 นะครับเพื่อนๆตามที่หน้าจอนะเห็นไหม 13.49 จุดนะแล้วมันก็ขึ้นสูงสุดก็บวกแค่ 1.11 จุดนะครับผมวันนี้ที่ผมซื้อขายไปก็จะมีตัว UTP นี่แหละเนาะวันนี้ลืมซื้อ ETF ของเวียดนามนะครับจริงๆปกติวันที่25ผมจะต้องซื้อใช่ไหมแต่ว่าไปซื้อตัวที่ผมพอดีวันนี้ก็โฟกัสตัวหุ้นที่ผมจะซื้อนะเพราะว่าเห็นตลาดมันลงมาแล้วก็มันก็รู้สึกคันไม้คันมือนะอยากจะซื้อทิ้งไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะมีปันผลอีกรอบแล้วนะครับก็เลยอยากจะรีบเข้าซื้อนั้นตัวไหนที่มันราคาผมพอใจละมันไม่ได้บอกว่าผมเข้าซื้อถูกราคานะครับถูกจังหวะนะแต่ผมรู้สึกว่าราคามันพอใจกับผลตอบแทนที่มันจะกลับมานะผมก็เลยอาจจะถูกกว่านี้อีกก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ซื้อไปก่อนนะพอมันพอใจเราก็ซื้อแค่นั้นเองนะแล้วก็ลืมไป ETF จริงๆต้องใส่ ETF ที่ผม DCA นะวันนี้23แล้ว25มันเป็นตรงกับอาทิตย์จริงๆต้องซื้อ ETF นะครับก็เดี๋ยว ETF ก็ยกยอดไปเดี๋ยวไปซื้อวันจันทร์แล้วกันนะครับแต่คงวันจันทร์อาทิตย์หน้าจะยุ่งนิดนึงอาจจะไม่มีเวลาทำคลิปนะเดี๋ยวซื้อเพิ่มเข้าไปนะสรุปวันนี้ผมซื้อ UTP นะเพื่อนๆ United Paper นะครับเป็นบริษัททำเยื่อกระดาษนะครับผมเยื่อกระดาษเอาไปทำอะไรก็พวกกระดาษกล่องลังพวกเนี้ยเนาะที่เค้าทำกันนะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างงี้ก่อนละกันนะครับก็ซื้อไป 25,000 หุ้นนะครับวันนี้เนาะที่ราคา 10.8 บาทนะครับ 270,000 บาทนะรวมค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยค่าแวดค่าธรรมเนียมอยู่อีกประมาณ450กว่าบาทนะก็ทั้งแล้วผมจ่ายไปทั้งหมดก็ 274,53.57 บาทนะครับได้มา 25,000 หุ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกเนี่ยครับว่าทำไมเดี๋ยวดูวันนี้ดูความเคลื่อนไหวของ UTP วันนี้นะจริงๆ UTP วันนี้เปิดตลาดมาช่วงแรกตอนเช้าพอดีผมไม่ได้ดูนะมันลงไปถึง 10.6 ด้วยซ้ำนะครับก็เสียดายนะไม่ได้ซื้อมันนะเราก็มาเห็นตอน 10.8 10.9 อย่างเงี้ยเราก็ตั้งรอไว้ 10.8 นะครับปรากฏว่าก็ได้ของนะครับได้ของเนี่ยเดี๋ยวดูไหนเอ่ย UTP นี่โหมันลงมาตั้งแต่เพื่อนๆดูดิตั้งแต่มีนาเนี่ย14บาทกว่านะมันลงมาตอนนี้เหลือ10บาทละมันไม่ได้เหตุผลที่ผมมันลงมาเยอะแล้วผมซื้อนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผลตอบแทนเนี่ยผมคำนวณอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ถ้ากำไรเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าปีแล้วถ้าใครตามตัวนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยไฟไหม้โรงกระดาษเขาเนาะแล้วสต็อกหายหมดเลยแล้วก็ไอ้กำไรไตรมาส4เนี่ยหายไปหมดเลยก็ร้อยกว่าล้านอ่ะก็ตอนแรกก็ผู้บริหารก็บอกมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าพอไฟไหม้ปุ๊บเขากลับตัดได้ร้อยกว่าล้านนั่นทิ้งไปเลยนะครับก็เลยไตรมาสแรกของปีนี้เขาทำ EPS ไปอยู่ประมาณสัก 0.3 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ทั้งปีคาดว่าเขาน่าจะทำได้ประมาณ 1.2 หรือ 1.3 ถ้าทำได้เท่านี้ EPS ได้กัน 1.2 1.3 เนี่ยมันก็ค่าเฉลี่ยของเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับกำไรเท่าไหร่ประมาณ800ล้านนะถ้า800ล้านเนี่ยถ้า EPS เขาได้ 1.2 แล้วตีกลมๆแล้วกัน 40% นะที่เขาจ่ายปันผลนะก็เพื่อนๆครับพาร์ทนี้พอดีผมลงเสียงไว้ผิดนะครับเข้าใจผิดว่า UTP จ่ายปันผล 40% ของกำไรสุทธิแต่จริงๆเขาจ่าย 50% ของกำไรสุทธินะครับแก้ไขเสียงตรงนี้นิดนึงขออภัยนะครับ ETF มาดูพอร์ตเลยดีกว่านะตลาดวันนี้ไม่ต้องดูนะเพื่อนๆน่าจะดูกันอยู่แล้วนะตลาดวันนี้ก็ตัวที่ผมแบบโฟกัสไว้เนี่ยเอามาอยู่บนลิสต์ก็ลบแทบจะลบแทบจะทั้งนั้นนะมี SCB กับ UTP เนี่ยที่บวกขึ้นมานะครับ
สียดายก็ไม่ได้ราคาถูกที่สุดนะ 10.6 10.7 นะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูพอร์ตกันไอตัว ETF เนี่ยดูดิเพื่อนๆเห็นไหมเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลังๆเนี่ยต่างชาตินี่เงินไหลออกนะฝรั่งขายอย่างเดียวนะแต่เนี่ยดูดัชนีเวียดนามเนี่ย VN 30เนี่ยเวียดนามนี่บวกขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวแปลว่าเงินน่ะฟันโฟลว์มันน่าจะไหลเข้าไปที่ประเทศเขานะอันนี้ผมสันนิษฐานนะไม่ได้ไปดูข้อมูลเลยนะแต่สันนิษฐานว่าเป็นแบบนั้นนะ VN 30เนาะก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ผม DCA ไปจนตอนนี้มันบวกแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมก็จะซื้ออีก 5,000 บาทนะแล้วดูว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะก็แปลว่าตอนนี้ถ้ามันกำไรปุ๊บผมจะขายตัวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ผมอยากจะ DCA ไปเรื่อยเพื่อให้เราดูดัชนีเวียดนามไปด้วยนะครับแต่แผนที่ผมจะขายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี AFT REIT นี่แหละที่จะขาย GV REIT ยังขายไม่ลงกำลังขาดทุนเยอะเกินไปนะ AFT REIT เนี่ยถ้าเทียบไรตัวที่ลบอยู่ 20,000 กว่าบาทเนี่ยไอตัวปันผลที่ผมได้มามันโคเวอร์แล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะผมมันไม่สนุกนะไอ้ REIT พวกเนี้ยเดี๋ยวจะทยอยปล่อยออกจากมือแล้วเอาเงินสดมาซื้อหุ้นตัวอื่นเดี๋ยวดูจังหวะดีๆก่อนถ้าหุ้นตกแรงๆมีราคาถูกๆให้เก็บก็คงจะรีบปล่อยรีดเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาแมคโครก็เปลี่ยนชื่อจากแมคโครนะเป็น CPX Star นะครับแล้วก็ตัวย่อก็นี่แหละ CPAXT นะถึงจะเปลี่ยนชื่อยังไงนะครับก็ยังลบอยู่เหมือนเดิมนะครับพอร์ตผมนะครับยังลบอยู่เหมือนเดิมนะ21% ด้วยซ้ำนะครับเยอะมากนะลบเกือบแสนละปันผลน้อยมากเพราะแมคโครปีนี้ได้มา 3,000 กว่าเนาะแล้วก็ SCB ก็ไม่เลว SCB นี่ลบตอนนี้ก็คือปันผลผมก็โคเวอร์แล้วนะรับปันผลเข้ามา 70,000 กว่าละ7ประมาณ 70,000 ละแต่ว่าก็ไม่ขายก็คิดว่า SCB ก็ยังไปได้ต่อแล้วปันผลก็ยังจ่ายสวยงามอยู่นะครับแต่ตอนนี้จับตาว่าหุ้นที่เป็นนันแบงค์เนี่ยน่ากลัวนะครับนี่เสียเห็นว่าเพิ่มเยอะนะแล้วแบงก์ก็จะกระทบตามมานะทั้งข่าวร้ายที่แบบคนเจนวายนะปล่อยรถโดนยึดนะแน่นอนคนเราเวลาเงินตึงมือเนี่ยเขาจะปล่อยรถก่อนนะครับพอรถโดนยึดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะปล่อยบ้านต่อนี่แหละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลับฟื้นขึ้นมาไหมนะเพราะว่าถ้าก็แน่นอนว่าถ้าอัตราจ้างงานจากโควิดเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยเศรษฐกิจเหนื่อยนะแล้วมันจะกลับไปแย่แค่ไหนเนี่ยแบงก์หรือสถาบันการเงินเนี่ยก็จะเป็นคนรับรู้แบบรับรู้ก่อนแหละแล้วก็แต่ว่าผลสะท้อนหุ้นเนี่ยมันจะออกมาทีหลังเดี๋ยวลองดูกันผมไม่ได้เก่งอะไรนะก็พูดไปตามความรู้สึกนะครับก็วิเคราะห์คร่าวๆว่าแบบนี้นะแต่ว่าเราเห็นวันนี้เราเห็นอย่างนึงว่าVN 30เวียดนามดัชนีเขาขึ้นแล้วแปลว่าเงินน่าจะไหลเข้าไปที่นู่นนะก็ประมาณนี้อัปเดตแค่นี้นะครับพอร์ตวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เหลือเงินสดอยู่40,000เท่าไหร่47,000จะกลมๆก็48,000แล้วกันเดี๋ยวก็ DCA ตัวนี้แบ่งไว้ DCA เวียดนาม30ไปเรื่อยๆนะครับผมพอตอนนี้ SCB ผมเนี่ยฮะร่วม 50% ของพอนะครับสัดส่วนเนาะแล้วก็ CP Extra อยู่ที่ 13% นะครับผม GV REIT อยู่ที่ 13% นะครับแล้วก็ FT REIT อยู่ที่ 11% นะครับแล้วก็หุ้นอื่นๆอยู่ที่ 13% นะครับตอนนี้สัดส่วนของพอร์ตก็ลบทั้งหมดอยู่ลบ 8% นะครับ 231,000 บาทนะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวปลายปีนี้ถ้าหุ้นมันตกหนักจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเห็นผมคัทลอสและขาดทุนตัวรีบแล้วก็จะโยกเงินไปซื้อหุ้นนะโอเคคลิปวันนี้23มิถุนายนลาไปก่อนจบแค่นี้ครับบ๊ายบาย